มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานช่อดอกไม้แก่บรรดานักกีฬาพาราลิมปิกของไทยที่คว้าเหรียญรางวัลในปารีสเกม2024ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานายสรัญเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้เป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกปารีส2024ที่ประเทศฝรั่งเศสได้แก่สายสุนีจันนะเหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบเซเบอร์หญิงคลาส B และเหรียญทองวีลแชร์ฟันดาบฟอยหญิงคลาส B สุจิรัตน์ปุกคำเหรียญเงินพาราแบดมินตันหญิงเดี่ยวมงคลบุญศูนย์เหรียญทองแดงพาราแบดมินตันชายเดี่ยวรุ่งโรจน์ไทยนิยมเหรียญเงินพาราเทเบิลเทนนิสชายคู่พิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริเหรียญเงินพาราเทเบิลเทนนิสชายคู่วิจิตราใจอ่อนเหรียญเงินพาราเทเบิลเทนนิสคู่ผสมดารารัตน์อาสายุทธเหรียญทองแดงพาราเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ชินชิตพยัคฆ์บุญวันสิรินาเหรียญทองแดงพาราเทเบิลเทนนิสหญิงคู่วันชัยชัยวุฒิเหรียญทองแดงพาราเทเบิลเทนนิสชายคู่ยุทธศักดิ์กลิ่นบานชื่นเหรียญเงินพาราเทเบิลเทนนิสคู่ผสมเหรียญทองแดงพาราเทเบิลเทนนิสชายคู่และเหรียญทองแดงพาราเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวทั้งนี้พลตรีโอสถภาวิไลหัวหน้าคณะนักกีฬาพาราลิมปิกไทยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนายพิทักษ์พลขันรองเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยข้าราชการและลูกจ้างของสถานเอกอัครราชทูตร่วมแสดงความยินดีที่หมู่บ้านนักกีฬาค่ะ